ผีซีเกมเมอร์ภูมิใจเสนอ King Legacy The Series มหากาพย์โจรสลัดบ้องถ้าพร้อมกันแล้วแบชอปร้านบริการเกมออนไลน์ครบชุดมีบริการมากมายสำหรับคุณเช่นการเติมเพชรในออลสตาร์ของแต่งในเบสวอร์ผลปีศาจในบ็อกฟุตและคิงเลกาซี่แถมตอนนี้ทางร้านก็เป็นเรท12บอกเลยว่าถูกมากๆและก็มีบริการเติมเกมออนไลน์ทั้งฟรีไฟเกนชินอิมแพค ROV รวมถึงวอลเลนมีบริการเติมโรบักและบริการฟาร์มในเกมต่างๆรวมถึงบริการทำผลตื่นในบ็อกฟุตอีกด้วยบอกเลยว่าแบชอปบริการคุณครบคันแน่นอนไปอุดหนุนเขาหน่อยนะไปเลยไปเดี๋ยวนี้จากคลิปที่แล้วเจ้า DC ขยี้ส้นตีนก็ได้พาเจ้าตาเหยี่ยวมิฮอคไปเกียนในโลกของ King Legacy กันแล้วทั้งลงดันและอัดเจ้าไคโดบอกเลยว่าสุดยอดมากซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นซาโบพลังไฟและไปดูกันสิว่าพี่เกจะร้อยขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนี่เปิดคลิปมาเราก็จะอยู่กับเจ้าซาโบอันดับ2ของกลุ่มปฏิวัติซึ่งตอนนี้พี่เกก็มารับจ็อบเป็นพระเอกให้กับช่อง DC นั่นเองแหละครับเดี๋ยวทำไมมีท่อแบตถึง2อันเลยวะเนี่ยซึ่งตอนนี้พี่เกก็มีพลังยางยื่นเหมือนน้องชายของเขาแถมก็มีเกียร์4ด้วยล่ะเนาะแต่ผมนั้นก็อยากที่จะเปลี่ยนผลปีศาจมาเป็นผลไฟล่ะครับเราก็เลยซิ่งไปยังกลางเกาะแรกเพื่อที่จะสุ่มผลกันแต่แล้วในตอนนั้นมันก็มีการตะลุมบอลเกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าเจ้าโอเด้งมันโผล่มาแล้วเว้ยทำให้พี่ซาโบได้เข้าไปแจมในศึกครั้งนี้ทันทีแต่ก่อนอื่นเราก็ขอไอไลท์คมกันทุกคนก่อนนะครับจากนั้นพี่แกก็พุ่งไปอัดเจ้าโอเด้งแต่เหมือนว่ามีคนไม่รับไอไลน์ของเราทำให้พี่เบิร์ดนี่ตุ่ยเย่ไปเลยเมื่อกลับมาเกิดใหม่ผมก็รีบมุ่งหน้าไปสู้กับเจ้าโอเด้งอีกครั้งแต่เรานั้นก็มาช้าเกินไปนะครับพี่แกก็เลยอดได้เวลจากเจ้าโอเด้งมาเลยแหละแต่แล้วในตอนนั้นเองมันก็มีการล่าข้าหัวเกิดขึ้นแล้วเว้ยแต่ด้วยความซ่าของเราเจ้าดีซีก็เลยรีบซิ่งออกมาจากที่นั่นทันทีมันซ่าตรงไหนวะเนี่ยสู้ไปสิเดี๋ยวกูก็ตายหาอีกละมึงซาโบอิโตบินก็ได้รีบซิ่งมายังคนสุมผลและจากนั้นมหากรรมความเกลือของเราก็ได้เริ่มขึ้นผมนั้นก็อยากได้ผลไฟเพื่อที่จะเป็นซาโบแบบครบชุดนะครับแต่ไม่ว่าเราจะสุมยังไงเราก็ได้แต่ผลเกลือมาทั้งนั้นเลยจนมินิของเราหมดไปหลายอันกันเลยทีเดียวขณะรอขอให้คนอื่นมาช่วยสุมผลกันแล้วมันก็ยังไม่มีใครได้ผลไฟมาเลยสักคนแต่แล้วในตอนที่รอกำลังสุมผลอย่างโมมันก็ได้มีเจ้าทะเลเกิดขึ้นในเซิร์ฟนี้แหละครับพี่น้องทำให้ผมได้รีบซิ่งไปยังร้านขายผลและได้เปลี่ยนผลปีศาจมาเป็นผลมังกรทันทีจากนั้นพี่แกก็ได้แปลงร่างเป็นมังกรและได้มุ่งหน้าไปหาเจ้าแยกทะเลนั้นเลยล่ะครับและระหว่างทางผมก็ได้เห็นเพื่อนมังกรของเราที่พี่แกมีเกศสีรุ้งด้วยอยากได้จุงเลยและแล้วเมื่อมาถึงเจ้าซาโบในร่างไคโดก็แอบทุกอย่างที่มีใส่มันทั้งพ่นขี้ปากใส่ตอดใส่แต่เจ้าทะเลมันก็ได้โจมตีเราแบบกระหน่ำมากจนเลือดของเรานี่เหลือน้อยกันเลยพี่โบก็เลยคิดว่าเราลงไปหิวเลือดบนเกาะกันก่อนดีกว่าแต่เมื่อเราลงมาปุ๊บไอ้เจ้าทะเลตัวนั้นมันก็ยิงพลังใส่เราและเราก็ตายห่าทันทีอะไรกันครับเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ผมก็รีบซิ่งไปหาเจ้าแย่นรกนั้นอีกทีแต่มันก็ไปเกิดไกลซะเหลือเกินจนกว่าจะถึงเกาะเจ้าทะเลเลือดของมันก็พาไปเกือบครึ่งกันแล้วล่ะครับผมก็เลยรีบอัดพลังทุกอย่างที่มีใส่เจ้าแย่ตัวยักษ์นั้นไปเพื่อหวังว่าจะได้เวฟของเจ้าตัวนี้มาสักหน่อยแต่มันก็เสือกมีคนไม่รับแอร์ไลน์เราทำให้เมื่อเราอัดไปพี่ซาโบก็ตายห่าไปอีกรอบกันเลยล่ะครับตายซิ่งเดียวเลยนี่เกอและเมื่อซิ่งกลับมาอีกทีไอ้แย่ตัวนั้นก็เกือบที่จะคิดไปแล้วล่ะผมก็เลยกระหน่ำใส่มันอีกรอบและก็ยังดีนะครับที่เราได้เวฟมาจากมันด้วย ผมก็รีบลงมาเอากล่องสมบัติที่เกาะแห่งนั้นและมันก็เป็นเทียร์สองด้วยแหละครับซึ่งจากที่ผมเล่นมาก็เจอเทียร์หนึ่งไม่ก็เทียร์สองแต่เราก็ยังไม่เคยเจอเทียร์สามเลยสักครั้งนี้จากนั้นพี่ซาโบก็ได้จมลงไปพร้อมกับก้อและซิเบ้งขังคอกไปเลยผมก็ได้กลับมายังสถานที่ฟาร์มต่อไปจากนั้นก็ได้รับเควสและก็นำใส่บอสตัวนั้นต่อไปทันทีเลยซึ่งตอนนี้ผมก็มีเลเวล 3,000 ลิมิตแล้วนะครับและอีกไม่นานเราก็จะมีเลเวลตันเหมือนคนอื่นสักทีและตอนนี้ผมก็ได้ใช้โยรุในการฟาร์มซึ่งมันก็ฟาร์มดีใช้ได้เลยนะครับเนี่ยฟันแบบรัวมากเลยล่ะอีดากแต่ในตอนที่เรากำลังฟาร์มอย่างโมมันก็ได้มีเพื่อนของเราไปซุ่มพลและพี่แกก็เอาผลไฟมาให้กับเราพี่โบก็เลยดีใจเลยรีบแดกผลนั้นเข้าไปทันทีจนทำให้เรามีพลังไฟสุดแข็งแกร่งมาแล้วเลยเฮ้ยบอกเลยว่าร้อยมากแล้วครับพี่น้องครับผมก็ได้ใช้โยรูบวกกับผลไฟกระหน่ำใส่เจ้าบอสตัวนี้ต่อไปแต่ในช่วงแรกๆเราก็ยังไม่ชินกับผลนี้นะครับทำให้เรานี่เกือบคิดกันเลยทีเดียวหิวเลือดก่อนจ้าหิวเลือดก่อนเจ้าซาโบพลังไฟกับดาบมีฮอกคู่ใจก็ได้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยว่าแต่กูหล่อเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่แกก็เอาพลังใส่จนเจ้าบอสตัวนั้นตายห่าไป20-30รอบแล้วเราก็ต้องตายห่าไปอีกเหมือนกันจนในที่สุดเราก็มีเลเวล 3,050 แล้วเมื่อเปิดล็อกโฮสต์ดูมันก็ให้เราเดินทางไปยังเกาะต่อไปแล้วครับจากซาโบก็ได้บินเหมือนก้อนขี้ติดไฟไปยังเกาะต่อไปซึ่งเกาะนั้นก็คือเกาะของเจ้าไคโดนั่นเองเมื่อมาถึงผมก็ได้เซ็ตจุดเกิดเอาไว้ที่นี่ก่อนเลยครับจากนั้นผมก็ได้วิ่งตามล็อกโฮสต์ต่อไปจนได้เจอกับพี่หน้าบ้าคนหนึ่งดีครับพี่ว่าไงเหรอน้องผมมีเรื่องจะถามครับว่ามาเลยระหว่างประยุทธ์กับประวิตรพี่คิดว่าใครขีดก่อนกันล่ะครับไม่รู้นะแต่ที่รู้มึงระวังตัวให้ดีชิบหายแล้วกูว่าแล้วผมก็ได้รับเควสและ
นะเควสนี้พี่แกก็ให้เราไปอัดพวกผีควงกระดูก5ตัวเราถึงจะผ่านเควสนี้ได้นะครับแต่ที่ตรงนั้นพวกมันก็มีแค่4ตัวนะครับทำให้เรานั้นต้องจัดการพวกมันถึง2รอบกันเลยและผมก็ได้กลับมาดูที่รับเควสปรากฏว่ามันสามารถรับได้ตั้งแต่เลเวล3025แล้วแหละไซทิโบจังเลยนี่โกผมก็ได้กลับไปอัดพวกผีกระดูกให้มารวมกันและเราก็ค่อยอัดมารวดเดียว4ตัวแถมตอนนี้มันก็ง่ายเลยล่ะครับเพราะว่าผลไฟนับเป็นสายโลเกียทำให้พวกหน้าผีโจมตีเราไม่เข้าไงล่ะบอกเลยว่าสบายบือล่ะค่ะผมก็ได้ใช้โยรูสับๆพวกมันไม่ยั้งปัก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 และเราก็ได้ต่อด้วยพลังไฟจนพวกมันนี่เละเป็นขี้ไปอย่างง่ายดายแต่แล้วเนี่ยตอนที่เราฟาร์มอย่างสบายใจเชิบมันก็มีนักล่าก้าหัวมาเกียนเราไว้มาล่าก้าหัวกูเหรอเอาดิเอาดิมาอึบอึบไม่โดนอย่าล่าก้าหัวกูว้าว้าวอกอกนี่โดนโดนแล้วใจเย็นใจเย็นเถอะสีเบงคางคอกไปเลยเกอจากนั้นผมก็ได้ปิด PVP และก็ได้กลับไปฟาร์มที่เดิมอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเราก็มีเลเวลเกิน 3,075 ทำให้เราสามารถรับเควสในที่ต่อไปได้ซึ่งเจ้าตัวที่เราจะฟาร์มต่อไปคือตัวที่มันจะดบลูกแก้วเรียกไคโดมานั่นเองผมก็เลยมาจัดการนำใส่เจ้าโครงกระดูกตัวนี้กันต่อครับและหวังว่าจะได้ลูกแก้วเรียกไคโดมาสักหน่อยแถมตอนนี้เพื่อนของเราที่ใช้ผลน้ำแข็งก็มาช่วยหาลูกแก้วนั่นอีกแรงด้วยและแล้วเพื่อนของเราก็ได้บอกแล้วครับว่าที่นี่มันมีบั๊กด้วยนะเพ่คือเราสามารถขังบนอากาศและ FK ตบเจ้าบอสตัวนี้ได้เรื่อยๆล่ะครับแถมบั๊กอันนี้มันก็จะไม่โดนเบนอีกด้วยนะและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเราก็มีเลเวล 3,100 แล้วล่ะครับใครแม่ผมนั้นสามารถไปฟาร์มในเกาะต่อไปได้แล้วแต่ผมก็คิดว่าขอฟาร์มที่นี่ก่อนสักนิดก็แล้วกันเพราะว่าเรานั้นอยากที่จะตบเจ้าไคโดกันก่อนนะครับผมก็ได้ลงไปรับเควสและมาอัดเจ้าบอสตัวนี้กันต่อไปเรื่อยๆและพิซซ่าโบก็ฟาร์มอยู่ที่นี่นานมากแต่ไม่ว่าเราจะฆ่ามันไปกี่รอบต่อกี่รอบทั้งเราและเพื่อนก็ไม่มีใครได้ลูกแก้วนั้นมาเลยสักอันผมก็เลยอยากที่จะไปฟาร์มกันต่อแล้วล่ะครับเพราะดูเหมือนว่าเราจะเสียเวลากับที่นี่มากแล้วล่ะทำให้พี่แกได้ซิ่งเหมือนก้อนขี้เพื่อที่จะไปยังเกาะทะเลทรายแต่ระหว่างทางมันก็มีเรือลำหนึ่งอยู่กลางทะเลและด้วยความเกรงของผมเราก็อยากที่จะลงไปอัดเจ้าตัวนั้นสักหน่อยนะครับแต่แล้วเกมนี้มันก็เกิดช็อตจนทำให้ซาโบนี่เกือบขิดผจมน้ำกันเลยชาดเบลอจริงเลยโบนี่พี่แกก็รีบหิวตัวเองเลยเดินทางไปยังเกาะทะเลทรายกันต่อครับและเมื่อมาถึงผมก็รีบซิ่งหาคนเซซาเปาเพราะเดี๋ยวกูจะต้องไต่หาแน่ๆเลยซึ่งเจ้าตัวแรกที่เราต้องอัดมันก็คือเจ้าหน้าจืดคนหนึ่งที่พี่แกมีพลังหมัดที่โหดใช้ได้เลยล่ะครับแต่เราก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้แค่ไม่นานผมก็สามารถไปรับเควสที่ใหม่ได้แล้วทำให้พี่แกได้มาแถวกลางเมืองทะเลทรายและเราก็ได้รับเควสจากพี่เบาคนหนึ่งครับจากนั้นพี่ซาโบอิโต้บินก็ได้มุ่งหน้าไปอัดเจ้าบอสหน้าปวกต่อทันทีแต่ด้วยความที่เจ้าบอสตัวนี้มันโหดร้ายทารุณมากเราก็ไต่หาพ่อมันไปหลายรอบกันเลยทีเดียวเชียวแต่ก็ยังดีนะครับที่เจ้าบอสตัวนี้มันฟาร์มไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเราถึงเลเวล 3,150 พี่ซาโบก็สามารถไปฟาร์มในที่ต่อไปได้แล้วผมก็เลยรีบซิ่งไปหาคนรับเควสอีกคนซึ่งเจ้าบอสตัวต่อไปที่เราจะเจอมันก็คือเจ้าบอสพลังทรายนะฮะที่พี่แกได้ใช้ทรายดูตัวเราอยู่กับพื้นแต่พลังสดตินของมันก็แรงใช้ได้เลยและเพื่อนของเราก็ได้แนะนำครับว่าลองใช้3ดาบดูสิครับและมันก็พอดีที่เพื่อนของเราให้เรามาลองใช้3ดาบอันนั้นและผมก็ได้เปลี่ยนจากเจ้าโยรูปมาเป็น3ดาบเลยซึ่งสกิลของมันก็เท่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแต่แค่ความเท่อย่างเดียวมันคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมนั้นชินกับดาบโยรูปไปแล้วล่ะพิซซ่าเบอร์ของเราก็เล่าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมึงจะยอตัวเองไปถึงไหนล่ะครับและแล้วเมื่อรอเลเวลถึง 3,175 ผมก็สามารถไปฟาร์มในที่ต่อไปได้อีกแล้วครับผมก็เลยเปลี่ยนดาบกลับมาเป็นดาบโยรูและได้มาฟันกระหน่ำใส่เจ้าบอสตัวต่อไปกันเลยแต่เจ้าบอสตัวนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะเพราะว่ามันมีพลังไฟสุดโหดเหมือนกับเราแถมดาเมจก็แรงมากๆด้วยและมันก็ทำให้เรานี่เกือบคิดกันเลยผมก็ได้อัดเจ้าบอสตัวนี้ต่อไปเพื่อหวังว่าจะมีเลเวลถึง 3,200 ล่ะครับแต่ในตอนที่เราฟาร์มอย่างกระหน่ำตามบอลเราก็ได้ยินเสียงคำรามเลยเว้ยและเมื่อเปิดล็อกโคตรดูมันก็โป๊ะเช๊ะเลยไอ้เจ้าทะเลมันก็โผล่มาอีกแล้วล่ะครับพี่น้องแล้วทีแรกผมก็คิดว่าจะบินไปที่นั่นเองแต่พอดีว่าเพื่อนของเรามันมีเรือลงที่เร็วใช้ได้ผมก็เลยขอติดเรือพี่แกและมุ่งหน้าไปยังเกาะนั้นทันทีนี่พี่ซาโบเป็นต้นโหดเรือด้วยรับรองว่าลงแน่นอนค่ะผมก็ได้ซิ่งเรือลงไปอย่างเร็วจี๊ดและมุ่งหน้าไปยังเกาะเจ้าทะเลต่อไปจากนั้นเมื่อใกล้ๆถึงผมก็ได้ใส่ฟองอากาศเอาไว้เพราะว่าผมอยากจะลองสู้กับมันในน้ำกันดูบ้างนะครับและเมื่อมาถึงแล้วพี่ซาโบพลังไฟพร้อมกับดาบโยรุของพี่แกก็ได้มุ่งหน้าไปสู้กับไอ้แย่หน้าส่วนตีตัวนั้นทันทีและดูเหมือนว่าการใช้ฟองอากาศเล่นมาสู้กับมันแบบนี้ก็สนุกใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะจมน้ำตายหากันแต่เราก็เกือบคิดไปเหมือนกันเลยแหละผมก็ได้ฟันเจ้าแย่นั้นต่อไปแบบไม่หยุดไม่ยันจนในที่สุดเราก็สามารถจัดการเจ้าแย่นั้นลงไปได้แถมเราก็ได้เวลมาเยอะด้วยล่ะครับพวกเราทุกคนก็ได้ขึ้นมาบนเกาะแห่งนั้นและเราก็ได้กล่องเทียร์หนึ่งมาล่ะครับพี่น้องและเมื่อไรกูจะได้เทียร์3สักทีล่ะนี่จากนั้นเราก็ได้ขึ้นมาบนหินที่สูงที่สุดเพราะว่าเราอยากจะจมน้ำเป็นคนสุดท้ายอะไรงี้นะฮะนี่ตายหาไปเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้จากนั้นเมื่อเรากลับมายังเกาะทะเลทรายพี่ซาโบก็อยากที่จะฟาร์มกันต่อเอาถึงเลเวล 3,200 นะครับและไม่ช้าไม่นานเราก็มาถึงเวลนั้นอย่างรวดเร็วและผมก็
็คิดว่าเราน่าจะไปลงดันกันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรานั้นอยากจะมันกันแล้วล่ะครับผมก็ได้มาที่เรือลงของเพื่อนและเดินทางไปยังเกาะแรกแต่เมื่อมาถึงมันก็มีคนกำลังพิวพีกันอย่างเมามันส่วนเรานั้นก็เป็นผู้ชมที่ดีดูอย่างสบายใจและให้กำลังใจพวกเขาอะนะและเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วทีมงานเกียร์โซนตีนก็ได้วาร์ปไปยังดันนั้นทันทีเลยมาไวรอบนี้กูจะมาลงดันและพายุรุ่งมาลงซาโบของเราใช้ฝนไฟในการลงให้คนอื่นสู้ไปเราวิ่งเร่นพอไม่โดนไม่โดนใครเลยเฮียเลยกับเมียซึ่งในช่วงแรกมันก็ยังไม่เท่าไรผมก็ได้วิ่งและให้คนอื่นจัดการพวกมอนต่อไปเรื่อยๆแต่พอถึงรอบที่10เท่านั้นแหละเราก็ต้องใช้พลังเยอะขึ้นล่ะครับเพราะไอ้มอนพวกนี้มันก็เริ่มโหดๆขึ้นกันแล้วและบอกเลยนะครับว่าไอ้โยรุตอนลงดันมันฟันกันหนำตำบอดมากเลยซาดใจพ่อมากเลยล่ะครับแต่แล้วในช่วงหนึ่งเราก็พลาดท่าแล้วเว้ยจนทำให้พี่ซาโบนี่ตายหาครั้งแรกไปและเมื่อกลับมาอีกทีเราก็ต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมเพราะว่าพวกมันจะโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยล่ะครับและแล้วตอนนี้เราก็ถึงเวฟที่15แล้วนะฮะแต่โรนทีเบกไปแล้วหัวหนึ่งโอ้ยพวกอื่นไอ้พวกปืนอุบาทยายิโกยายิโกผมก็ได้ตานพวกมันต่อไปและดูเหมือนว่าการลงดันครั้งนี้มันก็มีคนตึงๆมาเยอะแยะทั้งเมกมาตื่นมังกรผลแสงรวมถึงนักแข็งตื่นอีกด้วยบอกเลยว่าแต่ละเวฟนี่ผ่านไปเร็วมากๆเลยล่ะครับมาไว้ในเวฟที่22ดูสิจะเป็นยังไงไอ้พวกปืนโผล่มาอีกหรือเปล่าจัดการให้พวกปืนก่อนเลยต่อไปก็เวฟ23ไหนอยู่ไหนหมดจัดเข้าไปซึ่งถ้าเป็นตัวดาบหรือนักรบธรรมดาผมก็พอสู้พวกมันได้นะแต่ถ้าเวฟไหนที่มีตัวปืนโผล่มาเยอะๆผมก็มักจะเสียท่าให้มันนะครับและในเวฟหนึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆด้วยแล้วเว้ยมึงลองไปดูเดี๋ยวปืนกูเกลียดปืนไม่เลือดกูเดี๋ยวเฮ้คิดไปแล้วถ้าไม่เราได้ดูเพื่อนของเราอัดกระหน่ำใส่พวกมอนกันต่อไปแต่แล้วเมื่อถึงรอบที่30ไอ้บอสโยรุหน้าสตรีมันก็ได้โผล่มาทำให้ผมได้รีสปาวกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะประชันดาบโยรุกับมันเลยละเว้ยผมก็ได้อัดกระหน่ำใส่เจ้าบอสตัวนี้ต่อไปแต่แล้วเราก็โดนล็อกและเจ้าบอสตัวนั้นก็รัวใส่เราไม่ยั้งจนเรานี่ตายหาไปอีกครั้งเลยล่ะครับอะไรกันครับเนี่ยแถมเราก็ไม่มีโรบักเพื่อที่จะรีสปาวแล้วล่ะและเดินนั้นเพื่อนของเราก็ช่วยกันรุมอัดเจ้าบอสนั้นไปได้ส่วนเราก็ตายหาไปแล้วล่ะครับตอนนี้เสียใจจุงเบยแล้วเมื่อออกมาจากดันนั้นเราก็เห็นว่าตอนนี้ผมก็มีเลเวล 3,200 ได้แล้วและมันก็ทำให้พี่ซาโบได้เดินทางไปยังเกาะต่อไปซึ่งมันก็น่าจะเป็นเกาะบิ๊กมัมนะครับจากนั้นพี่แกก็ได้ฟาร์มเวลที่นี่กันต่อไปและดูเหมือนว่าพวกมันก็ตีเราไม่เข้าด้วยล่ะนี่สบายใจจริงสบายใจจังแต่แล้วในตอนที่เรากำลังฟาร์มกันอย่างหนุกนานเราก็ได้ยินเสียงแย้ทะเลอีกครั้งทำให้พี่ซาโบได้แปลงร่างเป็นก้อนไฟติดขี้เฮ้ยก้อนขี้ติดไฟและพี่แกก็ได้มุ่งหน้าไปหามันแต่ด้วยความที่ผลไฟมันก็บินไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่จนกว่าที่เราจะถึงคนอื่นก็ตีมันจนเลือดล้วนไปเยอะมากเลยล่ะครับจากนั้นเมื่อมาถึงแล้วพี่แกก็ได้ใส่ฟองอากาศและได้ลงไปสู้กับมันแบบกระนำแต่เราก็มาช้าเกินไปนะครับจนดาเมจของเราไม่ถึงแต่ก็ยังดีที่เราสามารถเปิดหีบนั้นได้และมันก็เหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าเรานั้นได้เทียร์สองมาไงล่ะอีดักและในคลิปนี้เราก็สามารถฟาร์มเวลได้เยอะจนเวทของเรานี่เกือบแม็กกันแล้วนะครับอาจจะแม็กในคลิปต่อไปก็เป็นได้และเรื่องราวของคิงเลกาซี่มหากาพย์โจรสลัดบ้องในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับKing Legacyมหากาพย์โจรสลัดบ้องใน EP นี้นะครับก็เลเวลของเรานี่เกือบแม็กกันไปแล้วนะครับผมอีก200เลเวลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเราก็จะแม็กกันแล้วเนาะและในขั้นต่อไปเราก็อาจจะทำผลอื่นๆตื่นกันบ้างนะผมมาให้กำลังใจกันด้วยล่ะและในคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีไปละจุ๊บ